กันตาทำอะไรเนี่ยบ้าไปแล้วเหรอคุณจะต้องตกใจแน่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าเขาทำอะไรลงไปแล้วเขาทำอะไรล่ะฮะแกจะเป็นคนบอกหรือให้ฉันบอกล่ะกันตานี่เธอพูดอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจอะไรเลยเขาเป็นอาชญากรค่ะพ่อเป็นฆาตกรเขาไม่ได้ติดคุกทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขารวยไงล่ะพี่ครับพี่พูดอะไรเนี่ยฮะบอกพวกเขาสิบอกพวกเขาสิว่าแกฆ่าใครไปไม่นะเขาหลานเขยเราคนนี้ที่เป็นคนฆ่าพี่มีรากับพี่ซูชิวเนี่ยพวกเขาสองคนโดนรถชนตอนนั้นน่ะเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนขับรถคันนั้นแล้วที่ตอนนั้นพวกเราหาคนร้ายไม่เจอก็เพราะว่าพ่อของเขาติดสินบนไอ้พวกตำรวจสกปรกเพื่อช่วยลูกชายอายุ14ของตัวเองไม่ให้ต้องไปนอนเน่าในคุกเพราะงั้นข้อมูลของรถคันนั้นเราถึงไม่ได้มาเลยยังไงล่ะแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้เจอจดหมายฉบับนี้ที่เขาเขียนให้เมเฮกแล้วก็เราคงไม่มีวันรู้ความจริงทำไมแกถึงไม่ยอมเปิดปากบอกอะไรพวกเราเลยทั้งที่รู้ความจริงทุกอย่างแต่แกก็ยังแต่งงานกับเมเฮกกี่อยากจะหลอกใช้ประโยชน์จากเราไปอีกนานแค่ไหนสิ่งที่แกทำลงไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะไม่อยากโดนลงโทษหรือยังอยากได้อะไรจากหลานฉันอีกพูดสิแล้วคุณมาแต่งงานกับเมเฮกทำไมหรือว่าถ้าเรารู้ความจริงเราจะได้ฟ้องคุณไม่ได้เหรอฮะทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมพี่ชายของฉันต้องมาตายก็เพราะว่าแกแล้วแกยังอยากให้เราเป็นญาติของแกอีกเหรอฮะไม่รู้สึกละอายใจบ้างเลยหรือไงฮะพูดสิแกรู้บ้างไหมว่าหลายปีมานี้ทำไมฉันถึงยังด่าตัวเองอยู่นะฮะก็เพราะว่าฉันยังจับไอ้เลวที่มันฆ่าพี่ชายของฉันกับพี่สะใภ้ของฉันไม่ได้ยังไงล่ะและให้คนรวยอย่างแกก็จะได้ใช้ชีวิตสุขสบายมาโดยตลอดหลังจากที่ฆ่าคนบริสุทธิ์เป็น2คนลุงครับผมทำผิดไปแล้วอย่ามาอ่านมาเรียกฉันว่าลุงแกไม่มีสิทธิ์เรียกฉันแบบนั้นอีกต่อไปแล้วชรยาถ้าเป็นเรื่องเมเฮกแกเลยจะเป็นจะตายขนาดนั้นเพราะแบบนี้เหรอแกนี่มันเป็นคนที่น่ารังเกียจจริงๆใส่หัวออกไปซะออกไปออกไปจากที่ซะก่อนที่เราจะทำร้ายแกออกไปขอร้องอย่าปล่อยเขาไปอาคือปล่อยเขาสิคะนี่เป็นคนที่ฆ่าพ่อแม่เธอนะใช่หนูรู้แล้วมันเป็นความผิดของเขามันเป็นรถของเขาที่ชนพ่อแม่หนูในวันนั้นเขาเป็นคนรับผิดชอบที่พ่อแม่ของหนูต้องตายหนูรู้ทุกอย่างหมดแล้วสุดรักล้นใจทุกวันเวลา 18:50 น